นี้เราต้องเห็นปัญหาตรงกันและเรียกร้องความจริงใจกับพรรคการเมืองทุกพรรคว่าให้ทำเพื่อส่วนรวมให้ทำเพื่อประเทศเพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันขัดขวางการพัฒนาประเทศในทุกด้านมันเป็นรัฐธรรมนูญที่เขียนไม่ได้เพื่อคนโดยส่วนรวมนะคะมันเขียนเพื่อให้อำนาจคนบางกลุ่มบางคนนะคะซึ่งมันก็ทำให้มีการผูกขาดอำนาจผูกขาดเรื่องทุนนะคะมันก็ทำให้เกิดความไม่ทัดเทียมเกิดความเหลื่อมล้ำแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้อย่างทุกวันนี้นะคะดังนั้นวันนี้เนี่ยคนที่จะแก้เนี่ยก็เรียกร้องให้ทุกพรรคการเมืองเนี่ยมีความจริงใจและการแก้ไม่ยากนะคะกรรมธิการวิสามัญในการศึกษาการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเพียงแต่เห็นตรงกันในการที่จะแก้มาตรา256เพื่อที่จะปลดล็อกให้แก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้แล้วก็นำการพูดคุยหารือหาแนวทางเพื่อให้เกิดการเลือกตั้งสสรจากภาคประชาชนประชาคมเลยเป็นจุดยืนว่าฉันจะไปเป็นทำหน้าที่ประธานแล้วก็จะไปแก้แบบเนี้ยเพื่อประชาชนเพื่อส่วนรวมไม่ใช่แก้เพื่อพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งและไม่ได้เอาเกมของการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นเกมการเมืองที่มาขัดขวางการแก้อย่างแท้จริงถ้ารักชาติจริงนะคะอยากเห็นประเทศชาติเดินหน้าได้ก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญให้เป็นรัฐธรรมนูญแห่งความปรองดองและรัฐธรรมนูญแห่งการพัฒนาประเทศครับควรจะเป็นวาระแห่งชาติที่จะทุกภาคการเมืองทุกภาคส่วนทั้งภาคประชาสังคมประชาชนนักวิชาการภาคเอกชนได้มองเห็นปัญหาร่วมกันแล้วก็มาช่วยกันทำไม่เป็นของใครไม่เป็นรัฐธรรมนูญเพื่อฝ่ายค้านไม่เป็นรัฐธรรมนูญเพื่อรัฐบาลแต่ต้องเป็นรัฐธรรมนูญเพื่อการพัฒนาประเทศไทยไม่ดีมันก็ทำให้ประเทศไม่เจริญนะคะค่ะนะขอบคุณครับนะขอบคุณมากแล้วก็ว่ามาบรรยายอันนี้ก็เลยมาพูดถึงอันนี้บรรยายเรื่องนี้แล้วก็สวัสดีค่ะแล้วก็เดี๋ยวภาพนิ่งส่งตรงนี้นะคะแล้วก็คลิปแล้วก็ตัวนี้ค่ะจ้ะคลิปแล้วก็ตัวนี้ค่ะนะคะให้ส่งเลยให้ทางเดียวแล้วก็ที่ได้เรียนเชิญดร.คุณหญิงสุดารัตน์เชียร์ยุราธารนะครับประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทยได้มีอะไรด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้มีเชี่ยวมีความเชี่ยวชาญด้านการเมืองแล้วก็ทำวิทยานิพนธ์ดุษฎีวิทย์คุณหญิงอย่างมากที่นั่งมาเสียสละเวลามาบรรยายวันนี้นะครับก็ขอเชิญบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพระคุณเจ้าแล้วก็มีสิทธิ์วันนี้มีได้สิทธิ์ท่านอาจารย์สุภานท่านมาเรียนความจริงท่านเป็นพระพุทธศาสนาอาจารย์ท่านเป็นก่อนประธานเมื่อกี้เป็นประธานจากหลายอาชีพมีทั้งวิศวะมีทั้งกรมบรรเทาสาธารณภัยหลากหลายนี่อย่างก็เลยรวมสองรุ่นบรรยายให้ออกเลยเราเพราะว่า
้รับมาจากปู่ทวดปู่อะไรก็เป็นหลายร้อยปีนะคะแล้วโดยส่วนตัวเรียนเซนต์โจเซฟคนแรกเรียนศาสนาคริสต์ไม่เรียนโรงเรียนคริสต์แต่นับถือศาสนาพุทธแต่ว่าคริสต์ที่อาร์ชให้เราก็คือพอเรียนเสร็จเขาก็จะพาเราเข้าโบสถ์แล้วเขาก็จะสอนแล้วคริสต์ก็จะสอนร้องเพลงสอนเขามีวิธีนะคะเราก็เรียนเนี่ยค่ะตั้งแต่อนุบาลจนจบม.5ที่เซนต์โจเซฟคนแรกเขาก็สอนแค่ประสบศึกษานะคะคราวนี้แต่เราได้ถือศาสนาพุทธนะคะก็ไปต่างๆไปเอ็ดกว่าๆสอนเราก็ทำงานหนักมาตลอดนะคะทำงานหนักมาตลอดแล้วก็เรารับผิดชอบงานที่จะมีความสำคัญเช่นซูมต้นก็หมายตั้งตอนการทำมีปัญหาก็เป็นไทยรักไทยก็ไปอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะตั้งแต่ปศ.3เราก็เปิดงานอันนี้ก็เปิดร้านที่แดงระบุรุ่นนี้ผู้ชายแดงก็ไม่หมดนะคะรุ่นนี้ก็แดงระบุหมดนะคะตอนนี้อยากจะเปิดร้านที่ชอบอยากจะขายของขายเสื้อผ้าก็เป็นเทรนด์จนมาถึงทุกวันนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็ง่ายกว่าก็เปิดต้องไปอะไรแล้วพอดีพ่อขับผักให้ขับรถนะคะตั้งแต่ม.3ไม่มีตำรวจใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ไม่มีรถได้ก็แบบติดปีก็คืออยากทำร้านก็เป็นทำร้านที่แดงระบุขายของขายอะไรขายดีขายดีค่ะตอนนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าลองทำนโยบายก็ไปเข้าทำนโยบายโปรท็อปกับนโยบายของคนหมู่บ้านไม่เข้าเลยเนี่ย30บาทและ30โรงเพราะว่าไม่ชอบผ่านการที่จะเสียชีวิตหลายรอบก็แม่ก็ดูแบบทะนุถนอมแต่ว่าพ่อเนี่ยว่าเห็นลูกเป็นแบบนี้ก็เลยเลี้ยงแบบลุยสุดก็เลยตามไปแล้วพอตอนทำนโยบายเนี่ยก็มาพยายามที่จะทำเรื่องของไทยอภัยคนเข้ามาในช่วงนั้นแล้วทำให้เกิดธุรกิจขนาดเป็นธนาคารก่อนมันก็จะเป็นคุณผูกขาดหรือว่าบางเรื่องบริษัทใหญ่บางงานถูกผสมกันแต่งตามปกตินะคะที่บ้านก็จะติดทุกปีก็จากคุณยายมาเราวัดประจำตัวคุณเลยที่โคราชก็เชิญให้คุณพ่อคุณแม่ก็พาที่เที่ยวพาท่านอะไรใช้สักปีกว่าแม่เกิดป่วยหนักจากที่ที่แข็งแรงมากๆไม่เกิดป่วยนะก็ป่วยหนักแต่พอผู้ใหญ่ป่วยแล้วก็จะซุ่มเลยกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ